วนธรรมนัสวุ่นไผ่อรรถกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 14:51 น.กวนธรรมนัสวุ่นไผ่อรรถกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบหลัง5ส.ส.โผล่บ้านป่าโดนกักตัวไว้บิ๊กป้อมสันติก็เรียกส.ส.มาหลังจากรอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชร.ประกาศอิสรภาพทางการเมืองหลังมีกระแสข่าวหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์พร้อมแสดงพลังนัด18ส.ส.ไปรับประทานอาหารกลางวันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากนั้นจะแถลงจุดยืนส.ส.กลุ่มธรรมนัสต่อมาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสั่งยกเลิกการประชุมพรรคที่ทำการพรรคในเวลา 13:30 น.โดยเปลี่ยนสถานที่มาประชุมที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อแทนพร้อมมอบให้นายทะเบียนพรรคเช็ครายชื่อส.ส.ที่ยังอยู่กับพลเอกประวิตรเบื้องต้นทราบว่าพลเอกประวิตรได้รับประทานอาหารกับนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรครวมถึงส.ส.จำนวนหนึ่งที่ประกาศตัวไม่ไปร่วมกับกลุ่มรอ.ธรรมนัสโดยส.ส.ในสายของพลเอกประวิตรและนายสันติมีประมาณ25คนแต่ปรากฏว่าใน25ส.ส.มีรายชื่อซ้ำกับกลุ่มรอ.ธรรมนัส5คนสำหรับความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากรอ.ธรรมนัสนัด18ส.ส.ในสังกัดร่วมรับประทานอาหารและจะแถลงข่าวในเวลา 14:00 น.แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแถลงข่าวแต่อย่างใดโดยยังมีการย้ายสถานที่แถลงข่าวมาแล้วถึง3ครั้งจากห้องประชุมในกระทรวงเกษตรศาสตร์ย้ายออกมาด้านหน้าอาคารแทนโดยยังไร้วี่แววถึงการจะแถลงข่าวเบื้องต้นทราบด้วยว่ารอ.ธรรมนัสสั่งการให้นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐและนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์และส.ส.ฉะเชิงเทราทำหน้าที่โทรประสานงานกับส.ส.ในกลุ่มและไล่เช็คชื่อส.ส.ที่จะมาร่วมแถลงด้วยบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พปชร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสบิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสณนนท์สวิงจอมเก๋าจากเชียงใหม่แชมป์สิงโซดาคันเลอร์ทัวร์ที่ลำพูนกีฬาวันที่20สิงหาคม2567 16:45 น.ณนนท์สีสว่างสวิงจอมเก๋าจากเชียงใหม่อุ่นเครื่องทำ3อันเดอร์พา69คว้าแชมป์สิงโซดาคันเลอร์ทัวร์ชิงเงินรางวัล 100,000 บาทณสนามกัดสั้นพาโนรามากอล์ฟคลับพา72ระยะ 6,384 หลาจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงโซดาคันเลอร์ทัวร์อุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันรอบทัวร์นาเมนต์สิง NSDF ลำพูนเลดี้แชมเปี้ยนชิพเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อจบการแข่งขันแบบวันเดย์ทัวร์ปรากฏว่าโปรเนตรณนนท์สีสว่างสวิงจอมเก๋าวัย36ปีเจ้าของแชมป์กว่า20รายการทั้งในไทยจีนไต้หวันและประเทศในอาเซียนรวมถึงเคยเป็นผู้เล่นใน LPGA ทัวร์และเลดี้ยูโรเปียนทัวร์มาแล้วอาศัยประสบการณ์โชคโชนเก็บได้ก่อน3อันเดอร์พา69จากการทำ4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวซิลแชมป์สำเร็จโดยมีพนิตตาอยู่สบายจากชลบุรีเนมิตราจันตนาเขตจากพะเยาและเซยอนเบกนักกอล์ฟสมัครเล่นจากเกาหลีใต้
รั้งอันดับ2ร่วมที่สกอร์คนละ1อันเดอร์พา71ณนนท์ศรีสว่างแชมป์สิงห์โซดาคันเลอร์ทัวร์เปิดใจว่าคันเลอร์ทัวร์แมตช์นี้เป็นครั้งแรกที่เนทได้ลงเล่นผลงานค่อนข้างดีใจนะ3อันเดอร์สภาพสนามค่อนข้างดีเลยค่ะกรีนเรียบวันนี้การเล่นโดยรวมค่อนข้างดีก็มีบางช็อตที่ตีเสียไปบ้างแต่ก็พยายามดึงกลับเข้ามาในเกมตัวเองให้ได้ไวที่สุดน้องๆสมัยนี้ช็อตแต่ละคนก็สุดยอดกันทั้งนั้นไม่รู้จะแนะนำอะไรในรอบทัวร์นาเมนต์ก็พยายามจะเล่นอยู่ในเกมตัวเองให้มากที่สุดเล่นอย่างไรก็ได้ให้มีความสุขมากกว่าตอนนี้ตัวเองยังมีแมตช์ในไทยและต่างประเทศอีก10กว่าแมตช์ฝากถึงน้องๆที่จะขึ้นมาเล่นในไทย LPGA ว่าพี่ๆทุกคนยินดีต้อนรับและสมาคมก็จัดได้อย่างมีมาตรฐานมากเลยค่ะสำหรับรอบทัวร์นาเมนต์รายการสิงห์ NSDF ลำพูน Lady Championshipชิงเงินรางวัล 1.2 ล้านบาทจะมีขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคม2567ณสนามกัดสั้นพาโนรามากอล์ฟคลับจังหวัดลำพูนสามารถติดตามข่าวสารและลุ้นผลการแข่งขันได้ที่ Facebook ไทย LPGA Tour สรุปผลการแข่งขัน69ณนนท์ศรีสว่างเงินรางวัล 15,000 บาท 71 พนิตตาอยู่สบายเนมิตราจันตนาเขตเงินรางวัลคนละ 1,500 บาทเซยอนเบกสมัครเล่นเกาหลีใต้ 72 สุวนันท์ คงเปียพริมาธรรมารักษ์ณัฐริกาเซนสายธิตาภาภักดีเศรษฐกุลเงินรางวัลคนละ 5,900 บาท 73 สสิการสมบูรณ์ทรัพย์จินภัทรฤทธวีระวิประภาจบรัฐเงินรางวัลคนละ 5,200 บาทเอริสาบินทจิตสมัครเล่นแอนล่าแกลิสกี้สมัครเล่นบิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 14:49 บิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวเมื่อเวลา 12:00 นวันที่20สิงหาคม2567ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้นัด18 ส.ส.ในสังกัดร่วมรับประทานอาหารพร้อมหารือถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าชื่อหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคออกมายืนยันว่าจะไม่ส่งชื่ออาจารย์ธรรมนัสให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพราะพรรคแกนนำรัฐบาลไม่เอาโดยรออธรรมนัสพร้อมด้วยส.ส.ได้นัดแถลงจุดยืนของส.ส.กลุ่มธรรมนัสในเวลา 14:00 นแต่ปรากฏว่าเลื่อนเวลาออกไปเรื่อยๆหลังจากพลเอกประวิตรมีการเช็คกำลังอยู่ที่บ้านป่ารอยต่อโดยมีส.ส.ไปร่วมรวม25คนขณะเดียวกันรอ.ธรรมนัสได้ย้ายสถานที่แถลงถึง3ครั้งจากห้องประชุมกระทรวงล่าสุดจะแถลงหน้ากระทรวงเกษตรศาสตร์นั้นปรากฏว่าเวลา 14:15 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนายไพบูลย์ นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เดินลงมาจากห้องทำงานของรอ.ธรรมนัสผู้สื่อข่าวถามว่ามีส.ส.มาอยู่กับรอ.ธรรมนัสจำนวนเท่าใดนายไพบูลย์กล่าวว่าไม่รู้รู้ให้สื่อขึ้นไปดูเองตนแค่มาธุระเรื่องอื่นเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรส่งมาเคลียร์กับรอ.ธรรมนัสใช่หรือไม่นายไพบูลย์ได้ทำท่าถือช้อนกินข้าวก่อนขึ้นรถกลับออกไปทันทีมีรายงานว่าพลเอกประวิตรได้ส่งนายไพบูลย์มาพบรอ.ธรรมนัสโดยใช้เวลาพูดคุยกับรอ.ธรรมนัสประมาณ20นาทีก่อนเดินทางกลับออกไปอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25 ส.ส.พปช.ร.
สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสกวนธรรมนัสวุ่นไผ่อัฐกรไล่เช็คชื่อสอสอในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบ